รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นะคะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ Cooking Guru เนี่ยนานาจะอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟประจวบเนี่ยเป็น Executive Chef อยู่ที่โรงแรม5ดาวกว่า50ปีเลยนะวันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะจะชวนนานาเข้าครัวทำเมนูสุกี้โรลกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกันนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมาอยู่ร้านลับย่านทวีวัฒนามีชื่อว่าร้านไฮเฮาครับคุณผู้ชมครับและได้ยินมาว่าอาหารของที่นี่รสชาติไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับและเมนูแนะนำของที่นี่ก็คือมัสมั่นซี่โครงอ่อนนะครับเขามีเคล็ดลับความอร่อยอะไรกันบ้างเราเข้าไปชมกันครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพลอยอาจารย์อยากถามหน่อยนะคะเมนูมัสมั่นซี่โครงอ่อนของร้านไฮเฮาเนี่ยก็มีเคล็ดลับอะไรอ่ะลูกค้าถึงได้ติดอกติดใจบอกหน่อยได้ไหมคะค่ะก็จุดเด่นของมัสมั่นของที่ร้านนะคะตุ๋นที่คงอ่อนจนเปื่อยนุ่มค่ะเครื่องแกงก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้เครื่องแกงมีกลิ่นที่ชัดขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นคือกะทิอัมพวาที่ใช้ค่ะคือมันทำให้น้ำแกงมีความเข้มข้นขึ้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะแล้วค่ะอาจารย์จะขออนุญาตชิมได้ไหมคะมันหอมอะค่ะมีซี่โครงอ่อนอันนี้ต้องตุ๋นซี่โครงก่อนต้องตุ๋นก่อนค่ะนะคะซี่โครงนุ่มมากคุณผู้ชมครับรสชาติน้ำแกงเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยมากๆเข้ากันสุดๆเลยอร่อยจนบอกคุณผู้ชมเลยว่าหยุดกินไม่ได้อ่ะคุณพลอยช่วยเล่าเคล็ดลับความอร่อยให้เราหน่อยสิคะก็ขั้นแรกนะคะเราจะตุ๋นซี่โครงอ่อนก่อนค่ะจากนั้นก็เคี่ยวกะทิอัมพวาจนแตกมันนะคะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและอย่างมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนพอกะทิแตกมันปุ๊บเราใส่เครื่องแกงสูตรพิเศษของทางร้านค่ะจากนั้นก็ใส่มันฝรั่งหอมหัวใหญ่รอจนมันฝรั่งนุ่มนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะจากนั้นใส่หมูที่เราตุ๋นไว้แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพลอยนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณพลอยรับเลยนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูมัสมั่นซี่โครงอ่อนสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ